จารึกความเป็นไทยนอกจากกาแฟที่คนไทยนิยมดื่มกันแล้วยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่นิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือการดื่มชาแล้วคนไทยเริ่มดื่มชากันตั้งแต่เมื่อไหร่นะจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชบอกไว้ว่าคนไทยดื่มชามานานแล้วตั้งแต่ครั้งสุโขทัยโดยชาวจีนเป็นคนนำเข้ามาครั้งนั้นใช้ชงดื่มเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงหรือใช้เพื่อต้อนรับแขกเท่านั้นโดยจะดื่มเป็นแบบชาร้อนไม่ผสมน้ำตาลปัจจุบันคนไทยนิยมดื่มชากันมากขึ้นพร้อมกับรับวัฒนธรรมจากชาติอื่นเข้ามาผสมผสานเกิดเป็นชาหลากหลายทั้งชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นหรือชานมไข่มุกจากไต้หวันที่มีรสหวานมันคล้ายชาเย็นของไทยและนี่คือจารึกความเป็นไทย